จังหวัดลพบุรีจัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่หอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโคกสำโรงอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีนายพดุงศักดิ์หานปรีชาสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโดยเปิดให้บริการประชาชน2กิจกรรมหลักๆประกอบด้วยกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการทางการแพทย์และกิจกรรมรับบริจาคโลหิตได้แก่รับบริจาคโลหิตและรับบริจาคอวัยวะและดวงตาโดยกำหนดดำเนินโครงการจำนวน4ครั้งการดำเนินการครั้งนี้เป็นครั้งที่3ที่หอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโคกสำโรงสำหรับกิจกรรมในวันนี้กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการจำนวน 1,000 คนมีการให้บริการทางการแพทย์บริการทันตกรรมเคลื่อนที่บริการแพทย์แผนไทยบริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพบริการตรวจตาบริการตรวจสุขภาพจิตเคลื่อนที่บริการคัดกรองมะเร็งเต้านมและกิจกรรมบริการโลหิตบริจาคอวัยวะและดวงตา